ที่ปรึกษาสมาคมรักทะเลไทยเรียกร้องให้หยุดแก้กฎหมายประมงเอื้อผู้ประกอบการประมงใหญ่ที่จะกระทบกับชาวประมงพื้นบ้านนะคะทั้งเรื่องการกำหนดแนวเขตเรื่องของขนาดของเรือโดยขอให้แก้ไขกฎหมายที่มีปัญหาในบางมาตรการอย่างเรื่องของบทลงโทษที่รุนแรงขอให้ใช้หลักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่อย่างเดียวค่ะความกังวลของชาวประมงพื้นบ้าน22จังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลในนามสมาพันธ์ประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทยกรณีสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมงปี2558ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอพร้อมกับฉบับของการเมืองต่างๆอีก7ฉบับและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพรบดังกล่าวจำนวน37คนไปพิจารณารายละเอียดโดยใช้ร่างฉบับของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณาและมีการประชุมคณะกรรมการวิสามัญแล้ว2ครั้งที่ปรึกษาสมาคมรักทะเลไทยระบุว่าการแก้พรก.ประมงปี2558มีหลายมาตราจะส่งผลกระทบในการทำลายพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อนกระทบต่ออาชีพของประมงพื้นบ้านมาตรการที่เข้มงวดกับเรือประมงพาณิชย์ถูกยกเลิกทั้งหมดและในบางมาตราอย่างมาตรา34กำหนดเขตทะเลชายฝั่งให้ชาวบ้านออกทำประมงได้ไม่เกิน12มาทะเลก็คือปล่อยให้มีเครื่องมือการทำประมงแบบทำลายล้างอวนลากเรือปั่นไฟซึ่งเป็นเครื่องมือทำลายพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อนจะถูกปล่อยออกมาเป็นหมื่นลำวิกฤตทะเลไทยจะกลับมาอีกครั้งมาตรา34บอกกำหนดเขตทะเลชายฝั่งก็ให้ชาวบ้านออกไม่เกิน12ไมล์ใช่ไหมเรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งคือปล่อยให้มีเครื่องมือทำการประมงแบบทำลายล้างอวนลากเรือปั่นไฟตัวทำลายพันธุ์น้ำไว้อ่อนเนี่ยจะถูกปล่อยออกมาเป็นหมื่นหมื่นลำเลยฉะนั้นสิ่งที่พี่น้องกังวลก็คือว่าเอ้าวิกฤตจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งจังหวัดสงขลาและเครือข่ายประมงพื้นบ้านทั่วประเทศได้เข้ายื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมงปี2558ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเรียกร้องให้ช่วยส่งต่อหนังสือเอกสารข้อกังวลและข้อเสนอต่อการแก้ไขกฎหมายประมงของชาวประมงพื้นบ้านถึงสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วเมื่อวานนี้ค่ะ